คะมาทุ่งโปร่งทองนะตอนนี้จอดรถแล้วก็เดี๋ยวรอเพื่อนห้องน้ำแล้วเดี๋ยวจะนั่งรถคันนี้ไปนะคะคนละ5บาทไม่รู้ตัวเล็กคนนี้เขาจะเก็บด้วยป่ะเนี่ยที่หมายตรงนี้แล้วนะคะรถขามา5บาทค่ะกับ5บาทต่อคนนะคะไปลูกมีให้นั่งเรือด้วยนะคะเก็บคนละ50บาทต้นไม้ลูกต้นไม้มีศาลาปูเสื่อได้เลยนะเนี่ยฐานที่ชุมชนท่องเที่ยวนะคะโอเวอร์ท็อปสวยมากทุกคนมันช่วงที่หน้าฝนด้วยแหละยอดใบก็เลยสีเขียวอ่อนเห็นน้ำพุไหมลูกขับรถมาบ้างไกลให้ผมมาดูอะไรเนี่ยแถวบ้านอาม่าบางแสนก็มีใช่ไหมไปถ่ายตรงนี้แป๊บนึงกับการที่เราวนรถใช่แล้วค่ะว้าวน่าๆๆเข้าข้างในกันดีกว่าค่ะเย็นๆลูกนี่ที่นี่มีบริการร่องเรือชมธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ป่าชายเลนระยะทาง3กิโลเมตรน่าสนใจมากคนละ50บาทแต่ว่าตัวเล็กคนนี้ไม่คิดนะคะฟรีทุกการเดินทางใช่ไหมลูกข้างในเย็นมากรู้สึกดีพาลูกมาธรรมชาติเงียบมากลูกแก้มแดงมากนั่งเรือกันลูกคนละ50บาทแต่ยังอย่าไม่เก็บตังค์นะครับเฮาทูลงวะเนี่ยครับผมไฮพาอย่างนั่งเรือครั้งแรกนะครับกับวัย8เดือนหน้าแดงนี่นะคะเงียบสงบมานี่มาวันจันทร์นะคะก็เงียบนมเสร็จโอ้โหดู
ในแม่น้ำอย่างงี้ด้วยเหรอมาก
คยปีนขึ้นมาบนเรือไหมเจ้าหน้าไม่มีใช่ไหมเขากลัวที่เทอร์มินอลพัทยาได้ยังไงนะฮะผมตื่นมาก็อยู่นิ่งเลยโอ้โหมาม่ากับน้าใบพูมาหาอะไรกินนอนใช่ไหมลูกเอาล่ะกว่าจะได้ร้านที่ลงตัววนไปอยู่สองชั้นนะจ๊ะสุดท้ายเราก็มากินบุฟเฟ่ต์นะคะ